รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งกันที่แหล่งรวมเสื้อผ้าแฟชั่นที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะอยู่กันที่โซนไทยเซ็นทรัลชิดลมค่ะก่อนที่พวกเรา2คนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งกันเนี่ยนะคะก็ขอมานั่งจิบชาชิลๆนะคะกันที่ร้าน The Delicious Cafe and Tea Room นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปช้อปปิ้งกันอย่างเต็มอิ่มนะคะในช่วงช้อปปิ้งมอนสเตอร์เลยค่ะด้วยแพทเทิร์นเนาะด้วยผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันสวยเธอดูอึ๋มขึ้นหรือเปล่าเขาแบบมันแน่นมาก ช้อปกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้ในกอล์ฟพิชยาจะมาบอกเคล็ดลับความเยอะเฮ้ยไม่ใช่มีออมฮะโอเคเคล็ดลับความเท่นะคะว่า2ชิ้นโปรดของเขาเนี่ยที่ขาดไปไม่ได้แล้วจะเหมือนขาดใจจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันในช่วง My Piece ค่ะตัดสินใจสักพักนึงนะครับถึงจะซื้อเพราะมันแพงฮัลโหลลินว่าฮัลโหลลินว่าเสร็จแล้วนะคะพวกเราสองคนเนี่ยจะพาไปพบกับหนุ่มที่เป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่นะคะอารมณ์ดีคารมดีอย่างพี่โบธนากรนะคะจะพาเรานะคะไปชิมอาหารใต้สุดเด็ดเลยแต่จะบอกว่าพี่โบเนี่ยนะคะเขาขอกินฟรีตั้งแต่เด็กอยากรู้จังเลยนะคะว่าจานเด็ดของพี่โบเนี่ยคืออะไรติดตามชมกันในช่วง Make a Dish นะคะคือไก่มันกรอบมันเค็มมันหวานมันแบบไม่เคยกินประเภทไก่ทอดที่มันเป็นแบบนี้เลยกินง่ายไปนะคะพูดเลยไปได้เลยรู้สึกเหมือนน้องแก้วน่าสนใจแล้วกันแล้วส่วนตอนนี้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช้อปปิ้งแฟชั่นแบรนด์เก๋ฝีมือคนไทยนะคะในโซนไทยๆกับพวกเรา2 piece 2 piece ค่ะ2 piece 2 please 2 piece please 2 piece 2 please 2 piece please สนับสนุนโดยโออิชิฟรุตโตชาเขียวรสผลไม้อร่อยฟุดฟุดไปเลยโฉมใหม่12 plus pocket moisture cologneเสน่ห์คอนโทรลได้อย่างที่บอกกันไปในช่วงแรกนะคะว่าวันนี้พวกเรา2 Piece 2 Piece เนี่ยจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งในแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยเนี่ยแล้วก็รวมไว้ที่โซนนี้โซนเดียวเลยค่ะโซนไทยๆชั้น2เซ็นทรัลชิดลมค่ะใช่แล้วพี่ออมเพราะว่าโซนไทยๆนี่นะเขาจัดแบรนด์มากกว่า15แบรนด์ที่มีความเก๋ดูดีมีสไตล์มีทั้งแอคเซสซอรี่มีเสื้อผ้ากระเป๋ามีเครื่องประดับมีทุกอย่างรวมไว้ที่นี่นะคะเขาก็จะมีแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟอะที่มีเฉพาะเป็นร้านเขาแล้วก็จะมีมาลงที่ช็อปเนี้ยอย่างเดียวเลยนะอย่างเช่นแบรนด์ตูตีเข็มอิสราเลิฟเบิร์ดหรือว่าจะเป็นแบรนด์นี้เลยค่ะกำลังฮอตสุดๆอัญชลิกาค่ะพูดแล้วก็อยากช็อปขึ้นมาแบบจริงจังมากๆแล้วอ่ะว่าแล้วก็ถึงพอดีค่ะน้องก้าวไปกันเลยดีกว่านี่ค่ะเอ้านี่ค่ะนี่ค่ะ You're crazy อัญชวิกานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์แฟชั่นเลยค่ะกำลังมาแรงสุดๆอ่ะความล้ำของแบรนด์ความแบบมีเอกลักษณ์ความเวอร์ความโดดเด่นอะไรเงี้ยคือเราจะรู้เลยว่าเนี่ยอัญชวิกาแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคเหมือนกันนะที่ว่าจะใส่แอนโชวีกายังไงให้แบบเดินตามถนนได้โดยที่แบบไม่ต้องเวอร์เกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ออมงานทุกอย่างของเขาอะเรารู้สึกมันไม่ซ้ำอะอย่างเสื้ออะไรเงี้ยมันดูเหมือนมีไม่กี่ชิ้นแล้วก็ดูเป็นงานศิลปะมากๆคือแฮนด์เมดล้วนๆบางตัวก็มีการปักเป็นดิ้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยผ้าก็อาจจะหนักๆหน่อยเพราะว่ามันแฮนด์เมดด้วยแล้วก็เนื้อผ้าเขาดีมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือพี่เอกนะคะเป็นดีไซเนอร์เจ้าของ
ของแบรนด์อัญชวิกาค่ะอยากถามว่าจริงที่มาที่ไปเอกลักษณ์ของเขานี่คือมีอะไรเป็นยังไงบ้างคะเป็นความชอบแต่งตัวสนุกในการแต่งตัวของพี่เองก็เลยแบบอยากจะทำแบรนด์ที่แบบสาวๆหลายๆคนมันๆแล้วก็พี่ถือว่าการแต่งตัวเป็นการพักผ่อนก็จริงๆแล้วผู้หญิงสามารถแตกต่างได้ในแต่ละวันคอลเลคชันนี้อันนี้ก็จะเป็นสปริงซัมเมอร์ดอลลี่สตีมพังค่อนข้างเป็นตัวพี่มากคือจริงๆเราเป็นคนเล่นตุ๊กตา ถึงแม้โตจนแก่เราก็ยังเล่นตุ๊กตาอยู่อันนี้เป็นพี่เอกอันนี้จะเป็นลายปากเนี่ยพี่จะสเก็ตขึ้นมาในแต่ละคอลเลคชันแอชวิกาเนี่ยคือจะมีแบบว่าออกจะดูแบบว่าแซ่บๆเนาะแนวดูแบบบางคนผู้หญิงเรียบร้อยใสๆอาจจะแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่แบบทำยังไงให้แบบมิชแอนแมทออกมาแล้วใส่ดูไม่ว่าไปหรือเดินตามถนนได้แบบปกติจริงๆคนเรียบถ้าอยากใส่จริงๆใส่ได้หยิบแจ็คเก็ตมาตัวนึงถ้าสมมติว่ามันมีลายมีดีเทลดูเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกกางเกงที่เรียบๆหน่อยใช่อาจจะเป็นกระโปรงที่เรียบแล้วเป็นกางเกงขาสั้นที่เรียบหรืออะไรเงี้ยมันก็ช่วยเบรกได้ตอนนี้คือแอนชวิกาเนี่ยปรับลุคให้เหมือนแบบให้ดูคนแบบใส่แล้วดูพร้อมเพรียวหุ่นเป๊ะอะไรอันนั้นเนี่ยคือเป็นแบบต้นกำเนิดของอัญชวิกาเลยไม่ได้เพิ่งมามีคือจริงๆพี่ต้องการทำเสื้อผ้าที่ใส่แล้วตัวเองดูผอมจริงๆแต่จริงๆคิดเผื่อสาวๆทุกคนแหละเช่นกระโปรงมันจะเก็บทรงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือมันจะมีทั้งแบบที่เราพรางไว้กับแบบที่กระชับรูปร่างแต่อย่างตัวเนี้ยใช่มั้ยคะตัวเนี้ยใส่แล้วเนี่ยตรงเอวกับสะโพกเนี้ยเป็นเคิร์ฟที่พอดีแล้วกระชับรูปร่างแล้วโดยเป็นผ้ายืดนําเข้าซึ่งแบบมันมีสแปนเด็กซ์สูงซึ่งสามารถที่จะแบบบล็อกแล้วก็เก็บทรงรูปร่างอะไรเงี้ยได้ดีแล้วก็ใส่สบายไม่ร้อนบางทีเรามองเราจะไม่รู้แต่เราต้องลองค่ะต้องลองคือเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการเราเลยค่ะพี่เอกที่เรามาร้านไหนเนี่ยเข้าเรื่องกันเลยเนาะเราจะแบบต้องแบทเทิลกันมีคอนเซ็ปต์ด้วยค่ะเราจะต้องแต่งตัวแข่งกันสุดฤทธิ์โจทย์แบทเทิลของเราในวันนี้ค่ะก็คือแต่งเปรี้ยวซ่าไปงานปาร์ตี้ค่ะใช่ยังไงก็ต้องเข้าเรื่องแล้วค่ะขอคำแนะนำเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสองคนอาจจะไม่ถนัดนะคะก็ลองดูแล้วกันค่ะว่าจะออกมาแล้วเป็นยังไงดูจากสไตล์ของทางร้านเนี่ยต้องเลือก Mix and Match ค่ะเพื่อให้คิดว่ามันเหมาะกับเราแล้วก็สามารถสู้สุภาพสตราได้นะคะกางเกงเยอะเสื้อเยอะมันก็ติ้งเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกทำอย่างนั้นค่ะล้าโอ้วิแน่ใจเหรอเปลี่ยนเป้าเอ้ยได้เหรอแน่ใจปะเนี่ยโอเคแล้วโอเคแล้วไปกันดีกว่าเปลี่ยนกันตอนนี้พวกเราสองคนก็เปลี่ยนสไตล์กันเรียบร้อยแล้วใช่แล้วเป็นไงบ้างพี่ออมทำไมถึงเลือกชุดนี้คือเราสะดุดตากับเสื้อตัวนี้เราชอบที่แบบมันด้วยเนื้อผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามาแมทแล้วมันลงตัวลองแมทเป็นเหมือนกางเกงเอวสูงแบบนี้ค่ะสั้นก็จะทำให้แบบดูขายาวขึ้นออกมาอีกสไตล์นึงที่เราไม่เคยใส่แต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรามั่นใจอยู่เห็นไหมแล้ว9ล่ะคะฮะ9หรอด้วยแพทเทิร์นเนาะด้วยผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันสวยแล้วก็มีแบบลายปักๆอ่ะเนาะเป็นเอกลักษณ์ของเขาดูอึมขึ้นหรือเปล่าเขาแบบมันแน่นมาก ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยคือเสื้อผ้าเขาอะนะคะดีไซน์แบบว่าให้มันดูแบบรัดรูปใส่แล้วดูผอมดูเพียวพิเศษก็เลยทำให้9เนี่ยนะคะกระชับขึ้นขนาดนี้นะคะปกติไม่เป็นแบบผู้หญิงจะรักนะจะอึมขึ้นมาทันทีคุณสาวอะใช่ดูดิขาเขออะไรโอ้โหช
ชิญพี่เอ็กก่อนดีกว่าค่ะโอเคให้พี่เอ็กมาช่วยตัดสินใจวันนี้เลยเชิญไม่ได้สวยทั้งคู่ตายตายแล้วเป็นไงคะสไตล์ของเราที่มีกันแมทกันมาในวันนี้นะคะดูแปลกตาแต่ที่พี่เคยเห็นมากอะไรเงี้ยก็คือพี่เอ็กยังเซอร์ไพรส์เลยรู้สึกแปลกตาตัวเองไหมคะไม่ลุคแบบเฟมินินแต่แบบร็อกร็อกแต่ก็ยังแอบน่ารักแบบยังเป็นคาแรคเตอร์แบบของเราของสาวใสน่ารักอะไรเงี้ยก็ยังอยู่นะค่ะตัดสินใจไม่ได้เลยพี่เอกตัดสินใจไม่ได้คุณผู้ชมแล้วล่ะค่ะตัดสินใจพวกเราใช่ชอบแบบไหนชอบสไตล์ใครก็เข้ามาที่ไอจีของพวกเราได้นะคะใน2 piece 2 piece นะคะรักออมชอบก้าวยังไงก็โหวตหรือว่าคอมเมนต์ติชมกันมาได้นะคะ @ 2 piece 2 piece หรือว่าในแฟนเพจเราก็ได้ค่ะบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองไม่มั่นใจอะในการแต่งตัวนะแต่งตัวแบบนี้มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมต้องลองดูสักครั้งนึงแล้วอาจจะรู้สึกถึงฟีลว่าเออจริงๆจริงๆการลองมันก็ไม่เสียหายนะแล้วเราอาจจะพบลุคที่แบบมันทำให้เราแบบดูสวยสตรองแล้วก็แบบน่ารักได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นลุคใหม่ซึ่งเราคิดไม่ถึงต้องลองค่ะขอบคุณพี่เอ็กซ์ในเรื่องนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี my friend ของเจนนี่ทั้งหลายนะคะมอนสเตอร์ชวนช็อปวันนี้เรามาเช็คอินกันอยู่ที่ยูเนียนมอลล์นะคะแน่นอนว่ายูเนียนมอลล์ขึ้นชื่อมากนะคะเกี่ยวกับสินค้าดีไซน์เก๋ๆที่สำคัญราคาสบายกระเป๋าค่ะถูกใจเจนนี่มากที่นี่เนี่ยแอร์เย็นอาหารก็เยอะไม่เกี่ยวอ่ะเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้น้องออมน้องก้าวพาเราไปช้อปปิ้งไฮโซก็เก๋กับไทยดีไซเนอร์ที่เซ็นทรัลชิดลมมาแล้วตอนนี้เจนนี่ก็อยู่ที่โซนยังดีไซเนอร์ของยูเนียนมอลล์เหมือนกันที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ไทยดีไซเนอร์หน้าใหม่เนี่ยได้มาโชว์ไอเดียเก๋ๆชุดเจนนี่ก็ไม่แพ้นะคะวันนี้จากโชว์วิกตอเรียปาร์เก็ตเก๋ไหมปีกเก๋ไหมไม่หลอนแล้วเนาะเอาปีกมาช่วยหลายๆคนคงชินตาแล้วแหละถ้ายังไม่ชินก็คงต้องหาพระหาเจ้าเนาะและร้านนี้ค่ะคือร้านที่เจนนี่จะเลือกชุดเปรี้ยวๆไปงานปาร์ตี้แสบตามาก my friend วิบวับขนาดนี้ไม่ใส่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับดีไซเนอร์ของร้านเนสซิเปียกันเลยดีกว่าค่ะพี่เนสค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะร้านนี้คือดังมากดาราเซเลบหลายคนเนี่ยเป็นลูกค้าของที่นี่เลยอยากรู้ว่ามีใครบ้างครับพี่เนสก็จะมีคุณแพรี่พายแพรี่พายพี่เก๋ชลดาพี่เก๋แล้วก็พี่ตุ๊กกี้ร้านนี้คือจะขึ้นชื่อมากและโด่งดังมากนั่นก็คือกางเกงเพ้นทำไมถึงเอากางเกงมาเพ้นคะคนทุกคนเนี่ยจะต้องมีกางเกงยีนมากกว่า1ตัวอยู่แล้วบางทีตัวไหนที่เรารู้สึกว่ามันเก่ามันไม่อินเทนแบบแล้วก็ลองมาวาดลงไปให้มันดูแบบทันสมัยขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีลายที่ตัวเองชอบอยู่แล้วหลายๆคนอยากรู้ว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หนูถามถึงเพ้นก่อนก็อย่างขาสั้นก็จะตัวละ450ถึง500ค่ะขายาวก็จะอยู่ที่800ถึง 1,500 ก็จะขึ้นอยู่กับลายค่ะเจนนี่อยากไปปาร์ตี้แบบเปรี้ยวๆอ่ะคนมองอ่ะพี่เนทรบกวนพี่เนทเพ้นกางเกงให้หนู1ตัวได้ไหมคะวันนี้พอดีเพ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะคือหรอมาริฟิเซนทำไมถึงเป็นตัวนี้คะพี่เนทอาจจะเหมาะกับบุคลิกเป็นคนไร้ลายอย่างนี้หรอ ดูไม่หวานไงแบบว่าลึกลับนะคนหาเนาะยังเหลือเสื้ออยากจะให้พี่เนสเนี่ยแมทเสื้อให้กับกางเกงตัวนี้1ตัวหน่อยขอแบบวิ้งวิ้งวับวับเลยนะตัวไหนดีก็น่าจะเป็นตัวนี้ดีโอ้โหเด่นไปเลยตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยลดให้เต็มที่ได้1,200เลยกางเกงเท่าไหร่อันนี้ลายนี้จริงๆจะ 1,100 แต่อันนี้ลดให้800 800กับ 1,200 ก็ 1,800 เองอ่ะสิคะค่ะขาดด้วยอ่ะ 2,000 พี่เนสได้มาแล้ว2ตัวไงขอบคุณพี่เนสมากนะคะก็เดี๋ยวขอตัวเจนนี่ไปเปลี่ยนชุดมาก่อนแล้วมาดูกันว่า
จะเปรี้ยวขนาดไหนขอบคุณด้วยนะคะพี่เนสนะคะเจ้าของร้านเนสซิเปียนะคะชั้น3ยูเนียนมอลล์หมวกพร้อมเสื้อพร้อมกางเกงพร้อมปาร์ตี้ก็พร้อมแล้วงั้นเจนนี่ไปเปรี้ยวที่สุดในปาร์ตี้กันดีกว่าฮะเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลทำไมไม่พูดเฮลโหลร้องผิดปะวะสนับสนุนโดย Panasonic Beauty สวัสดีค่ะสาวๆรายการ2 Piece 2 Please ค่ะวันนี้เนี่ยไมค์ก็มี Beauty Tips กับทรงผมสุดเก๋ภายใน5นาทีมาฝากกันทรงนี้เลยเที่ยวไปละลายใจขั้นตอนแรกค่ะเราก็รวบผมเป็นหางม้าสูงแล้วก็มัดเอาไว้จากนั้นค่ะเราก็แบ่งผมออกมาทีละช่อนะคะเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้เกลียวใหญ่ๆค่ะเราก็เลือกแบ่งผมช่อใหญ่หน่อยสาวๆคนไหนนะอยากได้เกลียวเล็กๆถี่ๆค่ะก็แบ่งผมให้ช่อเล็กกว่านี้ประมาณครึ่งนึงก็ได้ขั้นตอนต่อไปก็นี่เลยค่ะตัวช่วยสำคัญของไมค์ค่ะเครื่องจัดแต่งทรงผมนาโนอีเครื่องนี้วิธีการก็ง่ายๆค่ะแค่เราเริ่มม้วนผมทีละช่อจากปลายประมาณ 2-3 รอบนะคะเครื่องรับสำคัญของมายค่ะคือมายจะเลือกเครื่องจัดแต่งทรงผมที่ดีค่ะอย่างเครื่องนี้ค่ะจะมีระบบนาโนอีซึ่งช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่เส้นผมไม่ทำให้ผมของเราแห้งเสียค่ะที่สำคัญเนี่ยเครื่องนี้ค่ะยังร้อนเร็วภายใน45วินาทีทำให้เราเนี่ยไม่เสียเวลาในเวลาที่เรารีบๆค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็แค่ดึงหนังยางออกแล้วก็ใช้มือสางเบาๆค่ะเห็นราคาง่ายแค่นี้เองค่ะตอนนี้เนี่ยผมมายเนี่ยก็ดูมีวอลลุ่มสุขภาพดีแถมใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะสนับสนุนโดยแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องครีมเปลี่ยนสีผมโลแลนด์คูลแอนด์อีซี่สีซีดจี๊ดโดนใจไอเดียไอดูสาวๆหลายๆคนนะคะคงจะมีรองเท้าเก่าๆยินเยินไอ้นั่นหลุดไอ้นี่หักไอ้นั่นพังนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนี่คุณดูเจนนี่นะคะมีไอเดียไอดูที่หนึ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงรองเท้าให้ดูเก๋ฟุ้งฟิ้งสุดพลังลักคังหัวลำโพงมาทำพร้อมเจนนี่เลยค่ะอุปกรณ์อยู่ตรงนี้แล้วอันแรกรองเท้าที่เก่าอันที่สองกระดาษทรายค่ะยาลาเท็กซ์กากเพชรฟองน้ำค่ะขั้นตอนการทำนะคะก็เริ่มจากนำรองเท้าคู่เก่านะคะดูผิวหนังของมันก่อนถ้ามันเป็นรองเท้าหนังแก้วหรือว่าเป็นรองเท้าที่มันมีความมันวาวนะคะเราจะต้องใช้กระดาษทรายขัดให้มันเรียบแต่ว่าวันนี้รองเท้าคู่เก่าของจินนี่เรียบร้อยแล้วเริ่มจากการนำกาวนะคะมาทาให้ทั่วรองเท้าเมื่อเราทากาวนะคะเราจะต้องรีบโรยกับเพชรนะก่อนที่กาวมันจะแห้งเพื่อเป็นการประหยัดนะคะก็หาอะไรมารองหน่อยนะคะพอจะใส่ไปเมืองคานประกบชมพูได้ไหมแค่นี้เสร็จแล้วค่ะรองเท้าสุดเก๋ฟุ้งฟิ้งสุดพลังระฆังหัวลำโพงค่ะเกิดเวลาที่เราไม่มีเวลาเตรียมรองเท้าออกงานเนี่ยเราสามารถเอาคู่เก่ามาแบบว่าทำแบบนี้ก็เหมือนได้รองเท้าคู่ใหม่คู่นึงไปงานใช่ไหมจริงเหมือนกันเนาะไม่ต้องไปซื้อแบบแพงๆแล้วนะพี่ออมเหมือนแบบเรามาประดิษฐ์ได้หมดเลยเนาะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่จะไปพบกับนายก๊อฟพิเชียร์แล้วค่ะไปฟังกันว่าสองชิ้นโปรดที่เขาขาดไปแล้วเหมือนขาดใจเนี่ยจะเป็นอะไรชิ้นที่พี่ก๊อฟเขาขาดไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรพี่
แน่นอนหนึ่งอย่างในนั้นเนี่ยต้องมีแว่นตาเขาเป็นคนติดแว่นตามากแล้วก็ก๊อฟเนี่ยเขาเคยออกแบบแบบแว่นตาแล้วมีแบรนด์เป็นของตัวเองอย่างนี้เนี่ยเราไปฟังจากปากพี่ก๊อฟกันดีกว่านะคะว่าพี่ออมเนี่ยจะแม่นแค่ไหน My Peaceสวัสดีครับสวัสดีออมแล้วก็น้องก้าวสุดสวยนะครับตอนนี้ก็มีผลงานรายการทีวีนะครับเป็นไฟน์เดอะวาซาบิก็สำหรับรายการวาซาบิครับก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยซึ่งรายการนี้เนี่ยก็จะออนแอร์ทั้งหมด4ประเทศคือมีที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ที่มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็มีที่ประเทศไทยด้วยคือ GMM 25นะครับสไตล์การแต่งตัวของก๊อฟก็มันก็น่าจะเป็นสตรีทนะครับเป็นสตรีทที่มีความเป็นสปอร์ตหน่อยตอนก๊อฟไปถ่ายรายการที่วาซาบิผู้แข่งขันแต่ละคนจะมีสีประจำตัวก๊อฟแบบขอเป็นสีเทาเพราะว่าก๊อฟยอมผมสีเงินมาเฮ้ยเราขอเป็นสีนี้แล้วการเป็นธีมของเราซึ่งเราจะได้แต่งตัวเสื้อผ้าให้มันเข้ากับสีผมเราด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นกางเกงยีนเทาเสื้อเทาผมเทาอะไรเงี้ยและรองเท้าก็อาจจะเป็นอีกสีนึงไปเลยอะไรเงี้ยครับให้เด่นไปที่เดียวเลยส่วนมากจะเป็นแจ็คเก็ตเยอะมากกว่าเพราะว่าก๊อฟเป็นคนชอบแจ็คเก็ตเสื้อตัวข้างในเนี่ยไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามีตัวที่เราชอบแล้วก็จะใส่บ่อยด้วยอะไรเงี้ยบางคนก็จะเห็นก๊อฟใส่ซ้ำเหมือนกันเพราะว่าแบบก๊อฟชอบตัวนั้นมากเลยก็ใส่บ่อยตัวข้างในนี่ครับใส่อยู่บ้าน ไม่ใช่ก็ใส่บ่อยในบางครั้งที่แบบวันบางวันที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากชิลๆไม่ต้องใส่แจ็คเก็ตที่มันหนามากก็ใส่เป็นคาร์ดิแกนหรือว่าเป็นเชิ้ตที่มันเป็นลายสกอตหรืออะไรเงี้ยครับแต่ข้างในก็เป็นเสื้อบางๆสบายๆในวันที่อากาศน่าจะแบบร้อนหรืออะไรเงี้ยครับ My Piece ชิ้นแรกนะครับที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าคู่นี้ครับเป็นรองเท้าสปอร์ตนะครับของ Nike นะครับ Nike Air คือไปทริปนิวยอร์กปลายปีมาคือกะไว้อยู่แล้วว่าอยากจะซื้อรองเท้าทรงนี้สักคู่เพราะยังไม่เคยซื้อรองเท้าทรงนี้มาก่อนอย่างเงี้ยครับก็เลยซื้อคู่นี้เรารู้สึกว่ามันใส่สบายมากเพราะว่ามันมีแบบมันมีลมยึดอัดอยู่ตรงเนี้ยครับถ้าเดินเยอะๆเดี๋ยวออกกำลังกายอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าใส่สบายคือจะชอบคิดว่าถ้าแบบคู่นี้ได้ใช้งานแน่ๆแล้วมันต้องใช้บ่อยซื้อเพิ่มอีกคู่ดีกว่าอะไรเงี้ยเผื่อไว้ฮัลโหลลินว่าคู่นี้ครับรองเท้าที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยเราไม่กล้าใช้บ่อยเท่าไหร่กบเปื้อนด้วยเพราะว่ามันเป็นหนังกลับเป็นรองเท้ายี่ห้อชื่อว่า Giuseppe Zanotti ครับเป็นดีไซเนอร์อิตาลีครับคือเป็นคนชอบความเป็นเหล็กความเป็นหุ่นยนต์ความเป็นฟิวเจอริสติกอยู่แล้วเป็นเนื้อเหล็กที่ดีมากเราจะรู้ว่าที่ไหนแบบทำเหล็กแบบกากๆที่ไหนแบบทำเหล็กดีอะไรเงี้ยก็เคยไปดูงานรองเท้าไปดูงานแว่นอะไรเงี้ยตอนที่ก๊อฟทำแว่นนะครับโอ้โหเหล็กแบบเงาวับเลยก็เลยแบบตัดสินใจสักพักนึงนะครับผมจะซื้อเพราะมันแพงอะไรเงี้ยว่าแบบคิดว่าซื้อมาแล้วคงได้ใช้อะไรเงี้ยครับก็เลยจัดมาคู่หนึ่งครับส่วนอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ก๊อฟขาดไม่ได้เลยในชีวิตประจำวันก็คือแว่นตาครับอันนี้คือ Gentle Monster ครับของเกาหลีชอบเพราะว่าเลนส์มันสวยดีคือบางครั้งแบบถ้าคนชอบแว่นตาจะรู้ว่าเราดูแว่นตาสีเลนส์จะไม่เหมือนกันใช้งานในวงการบ้างหรือเปล่าล่ะครับอันนี้ก็ยังครับยังไม่มีโอกาสได้ใช้กับอันนี้ครับแต่ว่าได้ใช้แบบตอนตื่นเช้าห้องมากเลยแบบว่าหลบสายตาคนแบบว่าตาดำอะไรเงี้ยหลบอันนี้ยี่ห้อชื่อเรียกยากมากชื่อคูโบราวมนั่นแหละมันดูแบบธรรมดาครับมันมีความหนาที่ไม่เท่ากับเรย์แบนแล้วมันดูเป็นแบบแว่นการ์ตูนหน่อยเลยครับชอบแต่ไม่ค่อยได้ใส่เลยเพราะว่าของหล่นอะไรเงี้ยก้มๆเก็บเสร็จแล้วแว่นแบบหลุดไปด้วยนะส่วนอันนี้นะครับด้วยความที่เป็นคนชอบใส่แว่นออกแบบแว่นของตัวเองยี่ห้อตัวเองนั่นก็คือ OMFG Eyewear ครับแว่นอันนี้เนี่ยมันเป็นทรงแคทอายเคลมเลยดีกว่าว่าตอนนั้นยังไม่มีใครทำทรงนี้เลยบอกเลยมีความล้ำมีความเป็นฟิวเจอริสติกอะไรเงี้ยแต่ว่ายังคงความเป็นวินเทจอยู่ซึ่งความเป็นวินเทจผู้หญิงน่าจะชอบอะไรที่เป็นแคทอายครับก็เลยออกมาเป็นแว่นแมวตัวนี้ครับได้กำไรแล้วครับ OMFG Eyewear ครับก็เข้าไปดูที่ IG ก่อนแล้วกันเนาะอยากได้ไหนก็แบบเล็งๆไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าก็มีเวลาก็จะทำรุ่นใหม่ออกมาอัปเดตให้ถ้าใครอยากแต่งตัวอะไรเงี้ยก็จะตามเทรนด์ก็ได้ไม่แต่งเหมือนเขาก็แล้วแต่แต่งแบบที่เราอยากแต่งก็ได้ได้หมดการแต่งตัวไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่เราชอบแบบไหนแล้วแต่ว่าตัวเราเป็นแบบไหนมากกว่าครับสำหรับของประมูลนะครับที่ก๊อฟนำมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการ Get Pink นะครับคือช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับก็คืออันนี้เลยครับกางเกงครับซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นก็ตั้งราคาไว้นะครับ200เริ่มต้นนะครับใครได้ไปนะครับก็อย่าลืมเอาไปซักก่อนนะครับไม่เดี๋ยวซักแล้วนะนั่นไงเราว่าเลยเสียว
จะต้องเป็นแว่นตากับรองเท้าผ้าใบเสริมส้นเฮ้ยไม่อ๋อไม่ใช่รองเท้าผ้าใบเฉยเออหรอรองเท้าผ้าใบเฉยเหรอเออพูดที่สับสนสับสนน่าดูจริงใจมากเลยคุณผู้ชมไม่ใช่ไงก็ต้องขอขอบคุณก๊อฟมากๆเลยนะคะที่มอบไมค์พีชชิ้นโปรดเนี่ยให้เรามาประมูลกันสมทบทุนให้กับโครงการ Get King เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนรายได้ให้ได้รับการรักษาค่ะใครอยากจะได้ของชิ้นโปรดของดารานะคะสามารถติดตามนะคะรายละเอียดได้ใน IG นะคะหรือว่าในเพจ2 Piece 2 Piece นะคะของเราได้นะคะว่าแต่แว่นตากันแดดเนี่ยก้าวมีไหมพี่ออมเนี่ยมีเยอะมากๆเลยอะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเหล่าเซเลบเหล่าดาราที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยซีเล็กอันนี้เนาะต้องมีเนาะต้องมีต้องเป็นเราก็มีเต็มบ้านเลยอ่ะบางทีเรามีอันเก่าๆอ่ะเราใส่มาบ่อยมันก็จะเบื่อก็เลยมาถึงไอเดียไอดูที่2ของเราเนี่ยบอกวิธีที่ทำให้แว่นเก่าๆเนี่ยกลายเป็นแว่นเก๋ๆเวอร์วังอลังการเนี่ยทำยังไงเราต้องไปติดตามชมกันค่ะดูไปเลยไอเดียไอดูเจนนี่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบสะสมแว่นอนุสาวรีย์ชัย50บาทโอ๊ยตายอันนี้ยิ่งกว่าวางหลัง20ใกล้บ้านด้วยใส่นานไปมันก็เบื่อมันไม่เก๋แล้วว่าเจนนี่เลยมีวิธีการเปลี่ยนแว่นให้เก๋ไก่เวอร์วังอลังการกับไอเดียดูที่2อุปกรณ์ก็มีง่ายๆแว่นตาอันเก่าพื้นกาวของตกแต่งหอไอเฟลสำเพ็งนะไม่ใช่จากฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นกะโหลกพังๆหน่อยดอกไม้ปลอมดอกไม้เทียนดอกไม้ขโมยมาง่ายๆเลยก็แค่นำกาวมาหยอดนะคะในตำแหน่งที่เราอยากจะเพิ่มความเวอร์วังค่ะบงชูบงชูบงชูขมงเตเลฮูบงชูซาวะร้องได้ด้วยอ่ะแปลว่าอะไรวะนี่ได้แว่นแบบผสมผสานความเป็นแบบตะวันออกแล้วก็ตะวันตกมาไว้ด้วยการนี้ฝรั่งเศสเนาะแล้วก็อันนี้ที่ต่างว่าเป็นก้อนเมฆไตอิ๋วนี่ถ่ายรูปเก๋ๆอ่ะอีกหนึ่งรูปโอ้ตายรูปละพันลายแล้วเนี่ยคอมบังวาคอนนิจิวาพูดได้แค่นี้ไม่ได้เรียนมา Ladies and Gentlemenแปลว่าอะไรวะ My friend นี่ My name is Jenny นะสวัสดีค่ะสาวๆรายการ2 Please 2 Please ค่ะสาวๆหลายๆคนเนี่ยต้องเคยเห็นหมอนรูปร่างน่ารักอย่างนี้ค่ะอย่าง Happy Pills ค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นเทรนด์ฮอตฮิตที่หลายๆคนเนี่ยเอามาถือถ่ายรูปลง IG ค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเจ้า Happy Pill ค่ะเป็นภายใต้แบรนด์ของชาวต่างชาติแต่ว่าความจริงแล้วค่ะเจ้าของเนี่ยเป็นคนไทยแท้ๆเลยเป็นสาวสวยน่ารักแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของแบรนด์นี้เนี่ยเขารอมาอยู่ด้านในแล้วไปพบกับเธอเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ค่ะคือโฉมหน้าเจ้าของไอเดียหมอนสุดเก๋ Happy Pills ค่ะน้องแพทค่ะแพทธริยาอาจวิชัยนั่นเองน้องแพทคะอยากจะถามนิดนึงว่าได้ไอเดียนี้มาจากไหนทำไมถึงเลือกทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นหมอนได้มาจากตอนที่เราทำทีสิทธิ์ตอนปี4อะค่ะเปิดเว็บไซต์ไปเรื่อยๆแล้วไปเจอรูปแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เลยเอามาลองพิมพ์ผ้าดูเพื่อนอยู่ว่าเฮ้ยทำขายดีแล้วก็เลยเอามาขายเลยซึ่งไอเดียมันมาจากไหนคะความชอบของแต่ละคนคือ Happy Pill บางคนชอบกินคัพเค้กแล้วก็ทำคัพเค้กบางคนชอบเมคอัพก็จะเอามาทำเป็นหมอนแล้วอย่าง Happy Pills นี้ตอนนี้วางขายที่ไหนบ้างเริ่มขายที่ Imagine Hub ค่ะเป็นของมอกรุงเทพเราเรียนอยู่หรือว่าจบไปแล้วก็สามารถเอามาขายได้ฟีดแบคค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนต่างชาติที่สั่งซื้อสินค้าของเราไปแล้วชาวต่างชาติที่สั่งมาคือจะเป็นแบบพวกเปรี้ยวๆที่แบบแต่งตัวแรงๆอะไรเงี้ยเอามาถ่ายรูปเล่นนั่นนี่แบบไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเขาก็จะถือไปถ้าอยากให้น้องแพทเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่อาจจะเพิ่งจบม.6ใหม่ๆหรือว่าใครที่อยากจะเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์แบบนี้ว่าเขาจะมีไอเดียเจ๋งๆและสามารถปล่อยของได้ยังไงบ้างสำหรับน้องๆ นะคะที่มีของแต่ไม่มีที่ปล่อยของให้เลือกที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นที่แรกเลยค่ะเขาจะสอนตั้งแต่การดีไซน์การทำโปรดักต์ยังไงจนไปถึงการแบบจัดหน้าร้านยังไงคิดให้เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะและใครค่ะที่อยากประสบความสำเร็จตั้งแต่เรียนอย่างน้องแพทค่ะก็อย่าลืมที่น้องแพทบอกนะคะว่าให้คิดอย่างสร้างสรรค์คิดแบบเจ้าของค่ะหรือว่ามาเรียนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ได้ค่ะเขามีทุนการศึกษาให้ด้วยสำหรับนักเรียนใหม่ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ด้านล่างนี้เลยอย่าพลาดนะคะโอกาสดีๆมาถึงแล้วอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยรีบคว้าไว้มากับน้องแพทเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับไปเจอกับน้องก้าวแล้วก็พี่ออมได้เลยค่ะTo kiss, to please. To kiss, please. To kiss, please.
ปี2015วันที่28มีนาคมประวัติศาสตร์จะบันทึกไว้ว่ามียาน UFO ปรากฏขึ้นใจกลางมหานครกรุงเทพและทุกประสบการณ์ล้ำโลกได้เกิดขึ้นจริงที่นี่ซันซิลเพอร์เฟคสเตรทพรีเซนต์ล็อกตรงลงเต้นแดนซ์หลุดโลกครั้งแรกของเมืองไทยกับปาร์ตี้คอนเสิร์ตที่จะทำให้คุณหลุดออกจากวงโคจรของดาวโลกแล้วเดินทางไปสู่ห้วงอวกาศด้วยการเนรมิต Impact Exhibition Hall 1เมืองทองธานีให้เป็น UFO Dash Arena ขนาดยักษ์ตื่นตากับจาน UFO เส้นผ่านศูนย์กลางกว่า14เมตรตื่นใจไปกับลูกเล่นของแสงสีเสียงที่จะทำให้อารมณ์ความสนุกของคุณพุ่งถึงขีดสุดเข้าถึงทุกดีกรีความมันด้วยเวทีแบบเซ็นเตอร์สเตจครอบมุมมอง360องศาใกล้ชิดศิลปินที่สุดในจักรวาลด้วยทางเดินแคทวอล์ครอบทิศทางกระโดดให้กระหึ่ม UFO Dance Arena กับโชว์แบบต่อเนื่อง Non-stop ไม่มีหยุดพักถึง6ชั่วโมงแต่โดยไลน์อัพศิลปินชั้นนำที่เราการันตีความสนุกความมันความสุดเหวี่ยงทาทายังโปเตโต้แทททูคัลเลอร์แกงส้มธนทัศน์ฮานุอิสริยะลิปตาค็อกเทลโจอี้บอยสิงเหลือเสือใต้ DJ Spider Monkey ร่วมขับเคลื่อนความสนุกแบบ Non-stop โดย DJ Thrasher Bangkok และเมย่านนทวรรณ Miss Thailand World 2014กับโชว์พิเศษของเธอแบบร้องเต้นจัดเต็มมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเต้นหลุดโลกครั้งนี้ด้วยกับเสาร์ที่28มีนาคมนี้ Impact Exhibition Hall 1เมืองทองธานีบัตรราคา800บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาโทร02-262-3456หรือ www.thaiticketmajor.com โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าซันซิลดูรายละเอียดที่ Facebook ซันซิล Thailandพี่ทูพีในช่วงนี้นะคะเรามีนัดกับหนุ่มหล่อหน้าตาดีพี่โบธนากรค่ะแต่ว่าได้ข่าวมานะว่าพี่โบเนี่ยมาสิงสถิตอยู่ที่ร้านนี้ประจำแล้วแอบได้ข่าวอีกนะคะว่ากินฟรีด้วยพี่อ้อมกินฟรีด้วยพี่อ้อมจริงเหรอเนี่ยโอ้ใช้ไม่ได้เลยทำงานมีรายได้มากินฟรีได้ยังไงเนี่ย ใช่แล้วพี่อ้อมมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยจริงเนาะไปถามจากปากเขาดีกว่าว่าจริงหรือไม่จริงเอางี้ไปถามความจริงเขาแก่ใช่ไปสวัสดีครับขอเคลียร์ก่อนเลยค่ะไอ้ข่าวที่พวกเราได้ยินมาพี่โบเนี่ยชอบกินฟรีที่นี่เนี่ยไม่จ่ายตังค์อ่ะจริงเมื่อกี้โอ้ข่าวมั่วนั่นนะครับใครจะไม่จ่ายตังค์มากินร้านอาหารดีๆขนาดนี้โอ้โหพี่ยอมรับเลยอ๋อพี่ต้องยอมเลยใช่ไหมคือณปัจจุบันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าจ่ายตังค์ทุกครั้งถึงจะจ่ายไม่เต็มราคาก็เถอะแต่สมัยก่อนเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ากินฟรีเยอะมากตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะกินฟรีตั้งแต่เด็กครับเพราะจริงๆแล้วบ้านไอซ์เนี่ยสาขาแรกเขาจะอยู่ที่วัดเสมียนนาลีฮะแล้วมันใกล้โรงเรียนผมไงผมเป็นเด็กสาธิตเกษตรไอซ์เนี่ยก็คือเพื่อนรุ่นเดียวกับผมจะไปเที่ยวจะไปไหนกันเนี่ยก็จะไปพักบ้านไอซ์เพราะบ้านไอซ์มีร้านอาหารคือเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราสามารถสั่งอาหารอะไรกินก็ได้ฟรีหมดทุกอย่างแล้วเมนูตอนเด็กๆที่ชอบสั่งนี่คืออะไรคะประจำก็คือข้าวผัดกุ้งเวลาลูกค้ามาสั่งเนี่ยเขาจะมีการจัดแต่งอย่างสวยงามใช่ไหมครับถ้าเราสั่งเองเนี่ยจะกินด้วยปริมาณเหมือนจับกังแต่รสชาติอร่อยใช่แต่รสชาติอร่อยเหมือนเดิมแต่คือเราได้ปริมาณที่เยอะมากคือไม่ต้องแต่งหน้าเลยทั้งนั้นเพราะสั่งกันทุกวันนะครับสั่งดูเกรงใจเหมือนกันหลังๆก็พาคุณแม่มากินใช่ตอนนี้มันไม่มีข้าวผัดกุ้งแต่เราอยากเห็นหน้าตามากเลยผมบอกเลยว่ายากเพราะว่ามันต้องสั่งยากเหรอมันยากมันต้องไปสั่งที่บ้านเขาไม่ใช่อยู่นี่ก็มันยากในรายการเรานะคะใช่ค่ะเราตัดมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหโอ้โหนี่เราให้คุณเสิร์ฟครับทางรายการไทยอยู่ใช้ข้าวกูนะครับผมสวัสดีค่ะโอ้โหโอ้โหดีเพื่อนสวัสดีครับนี่คือเมนูอย่างนี้เลยครับแต่ปกติที่ผมสั่งเนี่ยไม่มีผักครับไม่มีผักครับคือมาแต่ข้าวกุ้งอย่างเดียวก็คือกุ้งตัวขนาดนี้มันต้องใหญ่มากเลยอ่ะสั่งเพิ่มด้วยครับครับสั่งเพิ่มด้วยพี่ขอกุ้งข้างตัวเพิ่มเดียวหนูโบครับไก่หมูเขาไม่ทานครับผมนี่เลยกุ้งตอนสมัยนั้นเนี่ยไก่คั่วเค็มอันนี้ผมก็ยังกินไม่เป็นนะก็กินซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยบางทีตื่นมาเนี่ยแม่ครัวยังไม่ตื่นเราก็ต้องกระตุ้นแม่ครัวบอกไอ้หิวว่าเดี๋ยวนะพี่ได้อยู่บ้านพี่เองหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าอยู่แต่บ้านพี่ไอ้ผมเนี่ยยังดีนะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อจิตและพลเขาพูดชื่อเลยแต่ขอไม่บอกนามสกุลแล้วกันเขามานอนบ้านไอ้เนี่ยนอนไปหนึ่งเทอมนอนทุกวันไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปเรียนใส่เสื้อสุภักษรไปเรียนหนังสือเวลาไปไหนเนี่ยจะไปพักไปนอนบ้านไอ้กินก็จะไปกินบ้านไอ้คือเหมือนใช้ชีวิตบ้านเขาอ่ะ
ก็อยากจะถามว่าจริงๆแล้วรบกวนนะทางบ้านในรำคาญเราบ้างหรือเปล่ายินดีครับจริงๆไม่ควรด่าเลยว่าไอ้ไอ้ต่ำหน้าลื่นเลยอย่างเพื่อนให้ไม่พี่ไอมาพี่โบมหน่อยดีกว่าว่าสมัยเรียนเป็นไงเรียนขนาดไหนคะคนดีครับเป็นคนดีขอบคุณครับสังคมนะครับจิตใจก็เปิดแผ่ตั้งแต่เด็กแล้วครับชอบช่วยเหลือคนยากคนจนเดี๋ยวไอ้ยังไม่รู้ไม่จริงเลยว่ามันจริงจังเนี่ยเลยคนไม่เชื่อเลยเนี่ยแต่ก่อนคือมาหมกตัวบ้านผมเนี่ยก็คือกินข้าวการเล่นเกมการเล่นวินนิ่งกันคือแม้ไอซ์จะไม่อยู่บ้านเราก็ไปบ้านไอซ์อยู่ดีสะใจอ่ะก็สนุกกันมากนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ไอซ์มากๆนะคะที่ไม่ให้ข้อมูลในวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณที่มาให้ร้านขอบคุณที่มาให้ร้านฝากร้านครับแล้วผมขอบใจมากขอบคุณมากเพื่อนอันนี้ก็เป็นเมนูสมัยเด็กๆใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอยากรู้ว่าปัจจุบันนะคะมีเมนูไหนที่ชอบมากที่สุดอ่ะต้องบอกว่าสมัยตอนม.3 ม.2 ม.3 ที่ไปนอนเนี่ยอันนี้กินไม่เป็นนะครับเผ็ดใช่ไหมกินไม่เป็นใช่แต่ตอนหลังเนี่ยมากินเป็นแล้วก็ชอบมากครับอันนี้ใบเหลียงผัดไข่ก็ชอบมากอันนี้ขอแนะนำนิดนึงนะครับเขาบอกว่าใบเหลียงที่เนี่ยจะพิเศษกว่าร้านอื่นเพราะว่าที่นี่เนี่ยใบมันจะอ่อนมากสั่งมาทีละ10โลต่อวันนึงนะครับและเขาจะคัดเอาเฉพาะใบอ่อนเนี่ยคัดมาจริงๆได้ประมาณสัก3โลอ่ะ 3-4 โลเท่านั้นที่เหลือนี่คือคัดทิ้งหมดอันนี้ก็เป็นเมนูน้องออมก็ชอบนี่ชอบเหมือนกันค่ะส่วนมากก็จะสั่งไปทานที่บ้านเป็นแก้วเนี่ยกินประจำแก้วบอกผักตรงนี้แก้วชอบมากใช่ไหมคะใช่แก้วแก้วเป็นคนไม่กินผักคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นผักผัดอะไรเงี้ยเราจะกินได้แก้วเราจะบอกว่าแต่ก่อนเราก็เป็นคนไม่กินผักอันนี้แต่ก่อนเราไม่กินนะลองมาลองชิมแฟนเราสั่งมาให้กินเราลองกินแล้วแบบเฮ้ยมันโอเคนะมันนุ่มอันนี้ไก่คั่วเค็มมันเป็นไก่นครปฐมแล้วมันเป็นไก่ที่เรียกว่าไก่ที่โตเองอ่ะเนื้อมันจะเหนียวกว่านิดนึงผมก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะฮะแต่มันอร่อยมากแล้วมันกรอบมากอันเนี้ยนี่ไก่โรตีกรอบมากไก่หรือแป้งเนี่ยเอาจริงๆนะไอคือไก่มันกรอบมันเค็มมันหวานมันแบบไม่เคยกินประเภทไก่ทอดที่มันเป็นแบบนี้เลยอะคนชอบกินไก่แน่ชอบกินง่ายพูดกันไปนะคะพูดกันไปได้รู้สึกเหมือนน้องแก้วน่าสนใจมากเลยแล้วแนะนำอีกหนึ่งอย่างแล้วกันเพราะอันนี้แอบได้ยินมาผมก็เพิ่งทราบนะคือเขาบอกว่ามันเคยมีการจัดแรงกิ้งครับไอ้พวกขนมจีน5ร้านที่เด็ดที่สุดในเมืองไทยแล้วมาแข่งกันอีกมาแข่งกันอีกทีเมนูคุณย่าเนี้ยชนะเลิศอันดับที่1ครับอันดับที่1เลยส่วนอันนี้เนี่ยเป็นวูดูคุณปู่ใช่ไหมเป็นเขายำคุณปู่เขายำสุดคุณปู่เขายำสุดคุณปู่พูดตรงนี้เลยว่ากินไม่เป็นนะครับเดี๋ยวก้าวก้าวเกลียดพี่มั่งก้าวจริงจังให้เกลียดเราอยากแบบชิมทุกอย่างไงก็เห็นพี่โบแบบว่าแนะนำอย่างเรื่องแต่ไก่ตอนนี้หยิบขนมจีนแล้วใช่แล้วกินได้หมดอย่างเงี้ยคือถ้าแยกเป็นส่วนตัวน่ะกินอะไรได้บ้างคะถึงผมได้กินไม่เป็นเนี่ยแต่ว่าทุกครั้งที่มาร้านเนี่ยผมจะเห็นลูกค้าเขาสั่งบ่อยมากพี่โบคะมันน่ากินทุกอย่างขนาดนี้พี่โบก็แบบพรีเซนต์ซะขนาดนี้อันไหนที่ซีเล็กคะย้อนรายการแย่งซีทำไมอ่ะไม่เก็บทุกคนเลยถ้าให้พี่เลือกเหรอให้พี่เลือกหนึ่งอันใบเหลียงผัดไข่เพราะว่ามันเป็นเมนูใหม่ล่าสุดที่ผมกินได้แต่ก่อนไม่ค่อยกินผักไงเหมือนก้าวนี่แหละพอลองชิมแล้วมันกินง่ายอ่ะคนไม่กินผักลองกินดูมันกินง่ายนะครับจริงๆแล้วง่ายเมื่อกี้กินแล้วนิ่มมากใช่นี่กินพวกขนมกรอบเลยอยู่ป่ะเนี่ยไก่แห้งเนาะมันจะกรอบมากแล้วมันก็จะแบบหวานหวานเค็มๆแล้วแบบเข้าไปในเนื้อไก่อ่ะค่ะเมื่อกี้กินขนมจีนเข้าไปก็รู้สึกว่าอร่อยจริงๆเหมือนคำเล่าลือเล่าขานนะคะโอ๊ยสับโบราณมากคือไม่แต่งด้วยถ้าเป็นรสชาติคนไทยแท้ๆก็คือชอบอ่ะเพราะว่ามันมีความแบบเผ็ดกลมกล่อมของน้ำยาของมันนะคะถามว่าที่ชิมกันไปเนี่ยชอบเมนูอะไรมากที่สุดแก้วชอบอะไรมากที่สุดครับอันนี้ชอบไปเหลียงแล้วใช่ใช่เหมือนพี่โบเลยสรุปกินได้ป่ะกินได้กินได้ฮะมันกินง่ายนะใช่กินง่ายมากๆแล้วออมอ่ะครับชอบกินอะไรชอบนี่ค่ะไก่คั่วเค็มเพราะว่าไม่เคยกินที่อื่นแล้วแบบรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์อ่ะแบบเอ้ยทำไมเราไม่สั่งนานแล้วมันดีมากช่วงนี้มี
ผลงานใหม่มีอะไรมาอัปเดตบ้าง Love on Air นะครับซิทคอมอารมณ์ดีของ A-Time Media ของเรานะครับก็เอาดีเจมาเล่นกันหมดเลยฮะทางช่อง GMM 25นะครับวันอาทิตย์บ่าย 3:00 นก็เดี๋ยวรอติดตามชมได้ได้ข่าวว่ามีผลงานรับเชิญซีรีส์ด้วยเรื่องนึงใช่มั้ยคะลองไปดูกันได้นะครับชื่อเรื่องว่ารักนะเป็ดโง่นะครับพระเอกก็จะมีพุทธและก็น้องมุกก็น่าจะสนุกครับก็ติดตามกันเนาะใช่ครับพี่ฮกเบเบ้อะพี่ฮกลาลาลาร้องถูกปะไม่ใช่เหมือนแกไม่ค่อยอยากคุยกับฉันเลยว่ะมันชอบหนังตะลุงมันก็น่าสนุกเหมือนกันเนาะอย่างนี้หรอเชื่อตัวหนังหรือเชื่อผมพี่เชิดได้หมดแหละเฮ้ my friend วันนี้ในช่วง Monster ชนทีมเจนนี่รับหน้าที่เป็นแฟนในหนังแหละวันนี้จะรีบพาเพื่อนๆทั้งหลายนะคะมาชิมอาหารปักใต้ปักใต้ได้ยินชัดไหมครับปักใต้เห็นพี่โบธนากรนะคะและน้องออมน้องก้าวพาทุกคนไปกินอาหารกันที่ครัวบ้านไอเอาจริงๆเจนเนี่ยนึกถึงช่วงที่ไป AFS คือเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่หาดใหญ่1ปีแอบคิดถึงอาหารใต้ที่โฮสต์อ่ะทำให้ทานเจนนี่ก็เลยพาทุกคนมาที่ร้านครัวหนังตะลุงเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เมนูปักใต้จะร้อยจังหูจะร้อยจังนักเลี้ยงลูกเลี้ยงหนอกขนาดไหนไปกินกันเลยค่ะอาหารอยู่พร้อมหน้าจะนี่ตรงนี้แล้วบอกตรงๆว่าอาหารไม่เคยเห็นเลยอ่ะเมืองนอกมันไม่มีอ่ะกลับมาก็ไม่นานมันก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้เนาะเริ่มไปทีละอย่างเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงที่หายากคนใต้เองอ่ะไม่ค่อยจะได้เห็นอาหารชนิดนี้เหมือนกันนั่นก็คือแกงเห็ดแคลงกุ้งอันนี้คือเป็นเห็ดแคลงคุณผู้ชมจะไม่ค่อยเห็นเห็ดแคลงเนี่ยขึ้นตามต้นยางคือขึ้นตามธรรมชาติเลยในฤดูฝนมันจะเป็นเห็ดที่เมื่อก่อนอ่ะคนที่กินกันเขาจะเป็นเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีฐานะนิดนึงคืออาศัยตามสวนยางอะไรอย่างนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกิโลละหลักพันนะจ๊ะขอบอกยังแอบละเมอเปิดถึงเธออันนี้ค่ะต้มหนังหมูชื่อเหมือนอาหารจีนไหมต้มหนูหนานหนังหมูอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันจะเป็นอาหารใต้ที่ขอบอกว่าคนใต้เองยังไม่ค่อยจะได้เห็นเลยค่ะ my friend อันนี้มันก็คือการหมักค่ะแต่ว่าภาคใต้เราเรียกว่าการหนังเอาหมูไปหนังซึ่งหมูเนี่ยเขาจะใช้เนื้อตรงหัวแล้วก็ตรงส่วนเท้าแล้วก็นำมาต้มกับกะทิกับขมิ้นใบมะกรูดข่าอะไรพวกนี้ก็จะได้เป็นหนังหมูอย่างที่เห็นนี้นี่แกงเห็ดแทงกุ้งใส่สตอด้วยกินแล้วไม่เหมือนเห็ดอ่ะกินแล้วมันเหมือนเนื้อสัตว์จริงๆเลยมันจะกรึบๆอ่ะถ้าไม่บอกอ่ะว่ามันเป็นเห็ดอ่ะก็จะไม่รู้นะนึกว่าเป็นเนื้อสัตว์เป็นเนื้อพวกหอยนะเนี่ยแกงที่ซีเล็กเลยนี่ต้มหนังหมูชิมก่อนดีกว่ามันเปรี้ยวเข้าไปถึงตัวเนื้อหมูเลยอ่ะที่นี่เขาเอาหมูไปหนังไว้15วันคือหมักไว้จนแบบจนเครื่องมันเข้าไปในหมูเลยอ่ะโอ้โหอร่อยมากคุณผู้ชมและเมนูที่เจนนี่จะซีเล็กนั่นก็คือตำนังหมูค่ะน่องแนง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 น่องที่เจนนี่ซีเล็กต้มหนังหมูเนี่ยมันเป็นอาหารคือคนใต้เองก็ไม่ค่อยได้จะมีโอกาสทานเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญคือรสชาติของมันอ่ะมันไม่ได้มีความเป็นแบบจี๊ดขนาดที่เพื่อนๆแบบชาวภาคเหนือกลางอีสานอะไรอย่างเงี้ยจะทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยซีเล็กต้มหนังหมูไปความเป็นปักใต้เนี่ยไม่ได้มีแค่อาหารอย่างเดียวเพราะว่าที่นี่เล่นหนังตะลุงโชว์กันทุกวัน2 ทุ่มหนังตะลุงจะเริ่มแล้วเดี๋ยวขอเจนนี่ไปให้กำลังใจนายหนังแฟนของเจนนี่ก่อนนะจบแล้วมันสวยที่ว่าคิดถึงกันจะต้องลงมาหาเลยหรอห่างกันบ้างก็ได้เขินอ่ะถ้าใครอยากจะมาดูหนังตะลุงนะคะแล้วก็อยากมาทานอาหารแบบปักใต้แท้ๆมาได้เลยค่ะที่ร้านครัวหนังตะลุงนะคะอยู่ที่เสรีไทยระหว่างซอย27และซอย29ซีเล็กแบบเจนนี่ไม่มีซีเรียสค่ะไปแล้วนะคะแฟนชวนไปซ้อนนั่งลุงนั้นอ
อร่อยแบบไหนนะคะก็ไปเลือกชิมกันได้นะคะกับร้านอาหารใต้นะคะใน2แบบ2สไตล์นะคะพวกเราเนี่ยมานําเสนอในวันนี้เนาะ2 piece 2 piece แล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากแนะนําพวกเรานะคะว่าให้ไปชิมที่ไหนไปช็อปที่ไหนแนะนําได้เลยค่ะใน IG 2 piece 2 piece นะคะหรือว่าในแฟนเพจของเราก็ได้ค่ะที่สําคัญขาดไม่ได้แม้แต่อะไรทั้งสิ้นต้องไปหมดพวกเราเนาะวันนี้เราก็แบทเทิลกันนะคะในปาร์ตี้แบบว่าสาวซ่าเนาะก็อยากให้ทุกคนนะคะไปเลือกไปโหวตกันนะคะว่าชอบสไตล์แบบไหนชอบของใครเปรี้ยวกว่านะคะแล้วก็ใครจะมาวินเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในสัปดาห์หน้าและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้าน The Three Witches Cafe at Tea Room ด้วยนะคะในโซนไทยๆเซ็นทรัลชิดลมค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่พวกเราได้มานั่งคุยกันนะคะก็ยังไงนะคะอีก7วันนะคะมาเจอกันนะคะรายการ Two Piece Two Piece นะคะทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงนะคะทางช่องซีม M25 ใช่สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายPlease.